คุณแม่ครับคุณแม่ยกโทษให้คุณปอกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยพ่ออะไรครับคือเขามีความสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่เพราะเขารู้ว่าคุณแม่เสียใจเขาพูดดีหรือยังไงฮะคุณปอเนี่ยสุภาพที่สุดละคุณปอเนี่ยสุภาพที่สุดละเท่าที่คุณแม่เจอผู้ชายมาแล้วคุณโรเบิร์ตล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไหมเช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเขามาด้วยกันแล้วคุณจ๊อบกับคุณแซนล่ะไม่รู้จัก ยยยัังไม่รู้จ้จกเลดวซวส่วนคุณกะติกนี่ก็คือไม่ให้อภัยอยู่แล้วกะติกอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วอย่างเพื่อนของคุณตังโมเนี่ยคุณฮิปโปเนี่ยยกโทษให้กี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะสำหรับฮิปโปก็ยกโทษให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อุย้ยทำไมอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคลียร์ค่ะไม่เคลียร์ยัยงไงครับ <c oughs> คือเขาก็ให้ข่าวทุกวันที่เขาก็ยังออกข่าวคุณแม่ไม่ทราบว่าเขาออกข่าวในฐานะอะไรก็ <c oughs> ในฐานะเพื่อนไงเข <c oughs> าเมื่อวานเขาก็ให้ข่าว เรื่องนี้เรื่องงานงานน้องโมเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรที่จะไปให้ใหข่าวอย่างนั้นเอาก็เขาเป็นเพื่อนสนิทอะมันไม่มีสิทธิ์เลยเหรอครับได้แต่ต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนสิคะเพราะตอนนี้คุณแม่เป็นผู้จัดก,การมรดกน้องโมแล้วเอางี้คุณแม่ไม่ไว้ใจใครบ้างคุณแม่ไม่ไว้ใจเลยทั้งแอนานาฮิปโปโออนหรือเพื่อนเขาทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไม่ธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องที่เขาปิดบังอะไรอยู่แล้วอย่างคุณแอนานานเนี่ยคุณแม่ติดใจเรื่องของการมายุ่งเรื่องงานศพของณแตงโมแค่นั้นถูกไหมฮะ ก็ไม่แน่อาจจะมีเรื่องอื่นต่อถ้ามาก้าวไก่คุณแม่แต่ตอนนี้เขาถอนตัวไปแล้วนะดีดีมากเลยค่ะ,ะให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเขาทํางานเป็นระบบแล้วเขารายงานคุณแม่ทุกวันนะแต่แม่รู้ใช่ไหมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขารักคุณตังโมมากอ่ะรู้รู้นะใครๆก็รักตังโมทั้งนั้นแหละค่ะแล้วต้องการให้คุณแอนนาเนี่ยทำยังไงแอนนาเหรอคะแอนนาขอให้นิ่งๆถ้าแอนนาจะไม่อยากมีปัญหาคุณแม่จะให้สัมภาษณ์ต้องผ่านคุณแม่ก่อนแล้วคนที่จอบมาพูดเรื่องของคุณตังโมเนี่ยยังไงฮะ คุณแม่บอกว่าต่อไปนี้ใครจะคุยอะไรเรื่องน้องโมต้องมาถามคุณแม่ก่อนอุ้ยต้องขนาดนั้นเลยเลยครับหมายถึงการให้สัมภาษณ์เอางี้คุณแม่เนี่ยสนิทกับคุณตังโมไหมสนิทมากโถลูกคุณแม่อยู่ในอกตั้งแต่เกิดแต่ก็มีข่าวออกมาว่าคุณแม่กับคุณตังโมเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันมากนะเออหลังจากคุณพ่อเสียนะคะน้องโมเนี่ยก็มาสนิทกับคุณแม่มากขึ้นมารักคุณแม่มากขึ้นอ่าโอเคแล้วสรุปทางคุณปอเนี่ยเขาจะอะไรยังไงไหมคุณแม่จะได้เงินปร่งศพ จากปอด้วยเงินปลงศพนี่หมายถึงเงินเยียวยาถูกไหมฮะใช่แล้วเขาบอกว่ายังไงเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาหมายความว่ายังไงฮะสมมุติน้องโมโลเล่นละครเรื่องละแปดแสนถึงหนึ่งล้านอ่ะแปดแสนถึงหนึ่งล้านแล้วยังไงต่อคุณแม่ก็คิดไปสิว่าน้องโมโจะมีชีวิตอยู่อีกสมมติสามสิบปีคูณกันแล้วก็คือสามสิบล้านถูกไหมฮะอ่านี่คือจํานวนที่แม่จะเรียกถูกไหมยังยังไม่ระบุจํานวนยกตัวอย่างให้ฟัง ก็อาจจะมีการคิดเพิ่มคูณเพิ่มอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าถ้าน้องโมอยู่น้องโมมีไรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่ได้คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปนะคะแล้วจะเรียกจากทั้งสองคนเลยไหมทั้งสองคนสิคะอ้าวแล้วคนอื่นๆละ่ะเขามีให้ไหม <laughs> ่ะกติกาเอ๊พี่หนุ่มว่าไงดีครับผมว่าแม่จำเป็นต้องมีทนาย